ไอซียาวมันขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามีพลังงานถ่ายเทมาในฐานะนักฟิสิกส์อย่างเราก็เป็นสมัครเล่นก็แล้วแต่ผมก็ยังไม่เรียกตัวเองว่ามืออาชีพนะเพราะผมเป็นนักฟิสิกส์มืออาชีพผมก็ต้องอินกับมันแบบเกือบ24 ชั่วโมงแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลอะไรเงี้ยเขาทุ่มเทสุดๆนะถามว่าได้อะไรนะก็ถามคุณเหมือนกันอ่ะถ้าคุณคิดว่านักฟิสิกส์ได้รางวัลโนเบลแล้วไม่ได้อะไรแล้วคุณได้อะไรคิดว่าคุณได้อะไรชีวิตคุณแต่ละคนเลยนะเรานับถือในความดีนะที่ทุกเช้าทุกกลางวันทุกเย็นก็ออกมานั่งคิดนั่งทำอะไรแล้วบางอย่างมีผลพลอยได้มโหฬารจำไว้นะเจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์เจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์อะไรเงี้ยที่คิดอะไรที่เราใช้ปัจจุบันผมสามารถคุยกับเราได้เจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์นะไม่รู้จักว่าไม่รู้จักนี่แย่มากสมการแม็กซ์เวลล์ทำให้เรามีทุกวันนี้ได้เราโควิดใช่ไหมเราก็เจอกันได้ถึงแม้ว่าทุเรศแล้วตัวเล็กๆนะแต่ตัวจริงก็หล่อกว่านิดหน่อยแค่นั้นไม่ต่างกันเยอะไม่ได้เสียอะไรแต่ว่ามันก็ได้เท่านี้เนาะอย่างน้อยๆเราก็ได้เซนส์ว่ามันมีคนมาคอยห่วงใยให้ความรู้เราอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแล้วกันนะฮะหวังว่ามันคงพอโอเคแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากความทุ่มเททั้งนั้นนะมันดูถูกไม่ได้ผมคิดว่าแค่พูดแค่นี้นะแค่บอกมันมีอยู่วันหนึ่งอพอลโล11มันถึงดวงจันทร์แค่นั้นน่ะผมดีใจในการเป็นมนุษย์ผมอยากจะดีใจในการเป็นคนไทยนะอย่างเช่นเราเป็นประเทศแรกซึ่งไม่อยากฉีดวัคซีนวะทั้งนั้นที่มีเงินอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองใครก็อยากให้เรากู้นะเพราะพวกเราก็เป็นวัวเป็นควายนะปลูกข้าวขายไปเรื่อยๆนะประเทศเราอ่ะชาวนานี่แหละครับซวยสุดๆเป็นวัวเป็นควายจริงๆเนาะทำงานหนักแต่ว่าไม่มีใครขอบคุณก็เป็นอย่างเงี้ยผมไม่ได้เกี่ยวกับชาวนาเท่าไหร่นะแต่ว่าผมก็รู้สึกเอ้ยมันก็ไม่ค่อยแฟร์กับเขาเท่าไหร่แต่เราก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คนก็อยากให้เรากู้เพราะเราปลูกได้เรื่อยๆสักวันเราก็มีเงินใช้แน่ๆคือนะแล้วเราก็นะก็มีหลายๆเรื่องประหลาดผมก็อยากให้เป็นเงี้ยมีนักวิทยาศาสตร์อย่างพวกนี้นะซึ่งแบบปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วมันทําให้เราเป็นแบบเราปัจจุบันเนี่ยทําให้เราเป็นอย่างนี้น่าจะมีนะหวังว่าเมื่อก่อนมีความสุขบางวันนะมีความสุขอย่างพูดไม่ออกเลยอย่างเช่นคุณเขาทรายนี่ก็ไปชกนะผมก็ไปดูแป๊บหนึ่งดูไม่นานคุณเขาทรายนี่ไม่ต้องดูนานเขาก็น็อกประมาณไม่กี่ยกอ่ะพอแก่หน่อยก็จะน็อกช้าหน่อยสักพักเขาก็หมัดทรายนะในที่สุดก็นั่นมันมีความรู้สึกที่ดีเนาะนักวิทยาศาสตร์ก็คงได้เหมือนกันผมต้องข้ามเรื่องเชื้อชาติไปบ้างเพราะว่าพอดีเชื้อชาติเราก็ไม่เด่น100%แต่อย่าเข้าใจผิดนะคนเก่งเยอะแยะแต่ว่ามันออกมาผลงานมันไม่ได้ดีเท่าคือหลายๆเรื่องความสามารถในทางสมองคงไม่ต่ำคนไทยนี่เห็นมีความสามารถสูงๆเยอะแยะไปทํางานให้ต่างประเทศให้อะไรนะโอ้เยอะแยะนะแล้วพวกเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วอย่าไปสนใจพวกหมาวัดที่คอยพูดนะเดี๋ยวสมองไหลสมองไหลแล้วไงเรื่องของสมองผมถูกปะคุณไปทําอะไรดีคุณก็ทำเลยครับแล้วผมก็ภูมิใจที่เราเป็นคนไทยเหมือนกันเป็นอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีอ่ะนะแต่ถ้าทุเรศแต่ผมไม่เวิร์กไอ้วันนั้นที่มีเด็กโง่โง่เตะบอลก็ไม่เตะไปอยู่ในถ้ำแทนนะทุกคนเศร้าหมดนะที่ไปติดไปอะไรแล้วก็มีความสุขที่ออกมาผมทุเรศผมอยากกระทืบโค้ชมันด้วยซ้ำว่าทําให้เด็กโง่โง่ไปหลงนะฮะแล้วมันก็โง่ด้วยจริงเด็กก็ไม่ได้เด็กมากนะแล้วเสร็จแล้วอ่ะมีคนไปช่วยแล้วก็ตายเอาชีวิตไปสังเวยผมว่าเขาก็เป็นคนดีมากเขาทำตามหน้าที่เนาะแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นผมก็คงตาย2-3 รอบอ่ะเพราะเขามีความสามารถสูงผมว่าเขาชำนาญหรือมันก็เกิดได้นะคำถามคือทำไมแล้วคำถามตลาดที่สุดในสังคมเรานะทำไมออกมาแล้วต้องให้พวกนั้นเป็นคนไทยเพราะว่าไปติดถ้ำเหรออย่างนี้ผมก็ไปหาถ้ำแล้วผมก็บอกผมอยากรวยครับถ้าผมออกมาได้ของผม2 ล้านนี้เนี่ยก็คงได้บางอย่างมันไม่น่าภูมิใจนะบางอย่างผมบอกในฐานะนักวิทยาศาสตร์โคตรภูมิใจเนี่ยไปถึงดวงจันทร์ได้นะคุณเอาลูกหินนะเดี๋ยวเรียนจบนะลูกเทนนิสก็ได้ครับตีไปเรื่อยๆครับขึ้นฟ้าดูไม่ถึงดวงจันทร์ไหมแล้วไม่รวมเราตีลูกเทนนิสเสร็จนะเราเอาเชือกผูกนะ
ผูกขาตัวเองนะถ้าตีให้แรงพอจนขึ้นไปที่ดวงจันทร์ได้แล้วไม่ตายสุดยอดเลยจะเป็นความรู้สึกสุดยอดมันสุดยอดแต่วันก่อนแล้วแหละวันที่นิวตันคิดนู่นคิดนี่ได้ว่าเฮ้ยทั้งหมดนี่มันแค่นี้เองแล้วในที่สุดเราพัฒนาเนาะวันแรกๆที่ผมตะลึงก็คือเฮ้ยอินเทอร์เน็ตมันไร้สายได้ด้วยจริงผมก็อินเทอร์เน็ตไร้สายนานแล้วนะนานแล้วในสมัยผมเรียนอเมริกาโอ้โหมันสุดยอดเมื่อก่อนโทรศัพท์รุ่นแรกๆนะครับ AT&T นะ $1,000จำได้มีภาพอยู่ข้างในแต่ถ้าคุณซื้อคุณต้องซื้อเป็นคู่เพราะถ้าคุณซื้ออันเดียวคุณคุยกับใครก็ไม่ได้แล้วโมเด็มมัน128กิโลบิตต่อวินาทีโอ้โหโคตรเร็วปัจจุบันเท่าไหร่56เมกะบิตต่อวินาทียังเรียกว่าช้าคือมันมีหลายๆอย่างเปลี่ยนแล้วเรารู้ไหมทำไมมันเปลี่ยนบางคนไม่รู้เรื่องบางคนบอกอาจารย์อินเทอร์เน็ตมันแรงไม่ได้เกี่ยวอินเทอร์เน็ตครับคือโทรศัพท์ยังไงก็แบนด์วิดต่ำอยู่ดีอะแต่ว่ามันแรงกว่าเดิมนะเหตุผลคืออะไรรู้ป่ะนักคณิตศาสตร์ครับเขาย่อวิดีโอให้เล็กลงได้นะเราเลยคุยเนี่ยเราคุยกันนะรู้เรื่องแล้วชัดเจนเราไม่กระตุกมันย่อลงมาเขาเรียกเทคโนโลยีแบบเขาเรียกอะไร encoding เทคโนโลยีมันย่อมาอะไรผมไปไม่ถึงเลยนะผมพยายามเข้าใจเลยนะผมหัวไม่ถึงผมเรียนทางโทรคมนาคมเลยแต่คือพวกอิเล็กทริคอลเรียนเรื่องปกติไม่ใช่ออกไปทางแบบดิจิตอลอะไรซึ่งผมก็มีความรู้นิดหน่อยนะครับผมไม่ค่อยชำนาญอะไรเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ก็มีความสุขมากที่เราได้มีส่วนร่วมในอะไรต่างๆอีกสิ่งบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงนะที่มีส่วนร่วมก็คือพุทธศาสนาครับผมมีส่วนร่วมเป็นพุทธศาสนิกชนอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ฉลาดเรื่องหนึ่งในโลกที่เกิดขึ้นนะพวกเราศาสนาคริสต์อะไรก็เชื่อมั่นพระเยซูก็ดีครับผมไม่มีปัญหาอะไรก็แค่นั้นนะคือเราก็รู้สึกน้องแชร์บางคนก็แชร์หลายๆอย่างอย่างผมนี่ตัวดำพอสมควรผมเป็นเชื้อสายบางอย่างก็เป็นท้องถิ่นนี่แหละก็อยู่แถวๆนี้มานานแล้วไม่ได้อพยพมาที่ไหนเท่าไหร่แต่อาจจะมีบรรพบุรุษบางส่วนมาในทางจีนอะไรด้วยอะไรเงี้ยคือมันมีหลายๆอย่างมานั่นแต่ว่ามนุษยชาติมันเจ๋งจริงมันทำอะไรได้นั่นตอนนี้เรามาแชร์กันครับว่าเราเข้าใจอะไรได้มากขนาดไหนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ซึ่งมันก็คือไปกับมาในน้ําในทะเลให้เห็นในลมก็คงมีนะคลื่นลมแต่เราคงไม่เรียนแล้วที่ได้ยินกันอยู่เนี่ยเขาเรียกคลื่นเสียงครับแล้วมันได้ยินยังไงมันอะไรยังไงคราวนี้อยากให้นึกภาพถึงฟุตบอลประเพณีไทยไอ้ของไอ้อะไรจุฬาธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ผมรู้สึกอุบาทอ่ะคือผมไม่ชอบเพราะมหาวิทยาลัยอะไรไม่ค่อยเรียนวิทย์ผมบ่นอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยที่ยังไม่เขาไม่เปิดไอ้ศูนย์รังสิตนะเขาจะมีแต่ศิลป์หมดเลยแล้วตอนหลังอ่ะเขามาเปิดพวกอินเจเนียริ่งพวกอะไรไม่โดนเหมือนกันนะมาเอนจิเนียริ่งมีประมาณสัก20 ปีได้20 กว่าปีนิดๆแต่ผมจําไม่ได้ประมาณเท่าไหร่แต่มันไม่นานไม่ตลอดไปมันเป็นทางสาธารณสุขหมดเลยทางหมอทางอะไรตอนหลังก็เปลี่ยนผมเลยไม่ค่อยชอบรู้สึกไอ้นั่นแล้วก็บอกก็มีข้อดีอะไรเงี้ยสาวธรรมศาสตร์สวยอะไรก็เฉยๆหน้าตาก็เนาะแต่หนุ่มหล่อมันก็หล่อพอๆกับผมเห็นต่างกันด้วยก็มีสองขาสองแขนสองตาเหมือนกันเนาะบางคนมีสีตาด้วยครับผมเพิ่งใส่แว่นนะเมื่อก่อนผมก็ล้อชาวบ้านอันนี้จุฬาก็ผมไม่ชอบมานานแล้วพอดีผมมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวเนี่ยนะส่วนตัวนี่ผมเกลียดตุเรศตุเรศแต่เมื่อวันก่อนรู้สึกชื่นชมมากแม่ออกมาขอโทษไอ้ชมรมนิสิตอ่ะบอกว่าผมคิดผิดแล้วครับที่ผมไม่สนับสนุนพวกนิยมความรุนแรงอะไรเงี้ยโอ้ผมโอเคเลยพอจะรักขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าก็รู้ว่าคนบางส่วนมันก็ไม่ได้เห็นด้วยนะเขาพูดแต่มันก็ดูดีอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งประเทศไทยดูดีใช่ได้ไม่รู้มหิดลเอาไปกินยังเหมือนมหิดลแสงไปแล้ว แต่ว่าก็ถือมหาอันดับหนึ่งเพราะว่าเป็นรัชกาลที่ 5แต่ว่าในความรู้พวกนี้ฮะก็ผมบอกให้เข้าใจอย่างนี้นะเราไปดูฟุตบอลประเพณีเขาจะมีสแตนเนี่ยพิเศษสุดเลยของจุฬาธรรมศาสตร์คือผมก็ไม่ได้ดูเชียร์ลีดเดอร์มากก็ทำท่าประหลาดๆเนี่ยเราก็ดูแค่แต่งตัวไงอะไรเงี้ยนะ
หน้าตาเป็นไงผมก็ไม่สนนะเต้นท่าประหลาดๆมันไม่เวิร์กเลยนะของฝรั่งมันดูมีชีวิตชีวากว่าแต่มันก็กลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนกันแต่มันดูอินกว่าเยอะมันเนี่ยกีฬาทีนี้โดนสแตนเขาเนี่ยจะมีคนยกป้ายทําอะไรใช่ปะแล้วบางช่วงมันมีภาพเคลื่อนไหวปรากฏอ่ะซึ่งมันดูสวยมากเลยสวยมากหมายถึงว่ามันสู้ดิจิตอลทีวีไม่ได้แต่ว่ามันดูดีมากมองดีเทลฮะภาพที่เกิดเนี่ยเป็นภาพใหญ่ของสแตนใช่ปะซึ่งเกิดจากตัวเล็กๆน้อยๆครับซึ่งยกป้ายเป็นจังหวะทำให้มันเห็นเป็นลักษณะแอนิเมชันหรืออะไรสักอย่างแล้วถ้าเราขยันวาดรูปเอาการ์ดมาจำนวนหนึ่งแล้วเราวาดรูปคล้ายๆกันแล้วค่อยๆเลื่อนเคยเห็นใช่ไหมแล้วพอพลิกปุ๊บอ่ะมันจะเห็นเป็นการ์ตูนออกมาเป็นภาพเคลื่อนที่ออกมาเพราะว่าตาของเรามันจะเก็บภาพได้แป๊บหนึ่งเซลล์ประสาทเรามันจะจำผมไม่แน่ใจว่าเซลล์ประสาทหรือเซลล์สมองคืออะไรสักอย่างมันจะจําภาพไว้แป๊บหนึ่งพอภาพใหม่มาทับปุ๊บเนี่ยมันเลยแยกความแตกต่างไม่ออกมองเมิร์จเป็นรูปเดียวกันและเอดิสันก็รู้นานแล้วนะทำให้เกิดกล้องบันทึกภาพโอ้มันสุดยอดใช้ความรู้อะไรนะก็ฟิสิกส์ทั้งนั้นเลยครับฟิสิกส์เอนจิเนียริ่งไฟฟ้าก็มาทีหลังอีกนะหลายๆอย่างอันนี้ไอ้ปรากฏการณ์คลื่นที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากการที่อนุภาคในตัวกลางเนี่ยเคลื่อนที่บางแบบแล้วผมจะบอกมากกว่านี้อีกค่ะว่าทุกคนบนสแตนเนี่ยจริงๆเคลื่อนที่เหมือนกันแต่คนละจังหวะคือเริ่มคนละที่กันแล้วมันออกมาเหมือนกันในน้ําก็เหมือนกันการที่คลื่นวิ่งผ่านเนี่ยมันกระแทกขึ้นกระแทกลงนะโมเลกุลของน้ําไม่ใช่โมเลกุลจริงๆแล้วเป็นปริมาตรเล็กๆของน้ําเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นเคลื่อนที่ลงจนกระทั่งเป็นจังหวะพอออกเป็นคลื่นและทั้งหมดนี้ธรรมชาติให้เป็นนะครับคือที่น่ากลัวที่สุดน่าเศร้าที่สุดสึนามิใช่ป่ะวันนั้นมันเกิดอะไรนะแผ่นดินไหวหรืออะไรมันเลื่อนกึกสึนามิมากระแทกฝั่งทางอันดามันของเราซึ่งก็บอกแล้วโฆษณาไว้แล้วมันค่อนข้างแรงเท่านั้นมันขึ้นลงรุนแรงอยู่แล้วพอฟึบมาก็ตลกทะเลอยู่ในเงียบใช่ป่ะแล้วก็ฟึบมาทั้งก้อนเลยครับแล้วก็บอกกระจอกผมว่ายน้ําเก่งผมนึกภาพตัวเองอย่างนี้นะสึนามิมาแล้วผมนะผมเป็นฮีโร่ทุกคนวิ่งหนีหมดขึ้นฝั่งขึ้นที่สูงไอ้พวกกระจอกมดปลวกนะแล้วกระโดดใส่น้ำเลยดำน้ำนะว่ายไปว่ายมานี่ผมมาดูตัวเองอีกทีนะอันที่หนึ่งผมแก่แล้วสมมุติผมหนุ่มนะผมมีพาวเวอร์ประมาณเท่าไหร่ถ้าคนว่ายน้ําเร็วสุดนะที่เคยเห็นเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่ฮะ50 เมตร20 กว่าเมตรเขาไม่ค่อยว่าย50 เมตรเนี่ยว่ายน่าจะใกล้เคียง21 วินาทีประมาณ3 เมตรต่อวินาทีผมมีมวลก็เดาว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ช่างโดยประมาณเพื่อยกตัวอย่าง600 นิวตัน700 นิวตันผมหารสองผมจะมีแรงผลักตัวเองไปข้างหน้าประมาณสัก200-300 นิวตัน200 นิวตันคูณกับอัตราเร็วนั้นก็ประมาณ600 วัตต์600 วัตต์ก็ประมาณหม้อหุงข้าวตอนที่ไม่ได้ต้มอะไรมากอ่ะก็ประมาณนั้นนะประมาณแอร์ตอนกำลังอุณหภูมินิ่งๆนะ600 วัตต์600 วัตต์เนี่ยนะไปกระแทกกับคลื่นเนี่ยนะแล้วคลื่นเนี่ยความเร็วมโหฬารนะออเดอร์เนี่ยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหาร3.6อะไรเงี้ยก็ออกมาใกล้เคียงกับ100 เมตรต่อวินาทีนะแล้วผมถ้าชนคนที่ขนาดเท่าผมแล้วความเร็วมากกว่าผมประมาณ30-40-50-60 เท่าประมาณเกือบ100 เท่าเนี่ยมวลเท่าๆกันเพราะผมประกอบด้วยน้ำค่อนข้างเยอะแต่กระดูกผมไม่ได้แข็งแล้วนะถ้าผมชนเนี่ยถ้าคอไม่หักหรืออะไรหรือจมน้ำตายเพราะว่าคลื่นมันแรงมหาศาลเนี่ยนะผมก็คงไปโดนอะไรทับตายเพราะต้นมะพร้าวก็ล้มใช่ไหมแล้วก็ทับผมอีกทีอะไรประเภทนั้นนะมีวิธีตายเยอะแยะครับทั้งโม่แบบนั้นคือมันกระจอกมากนะเราเหมือนมดนะฮะเราเอาน้ำหนึ่งขันสาดมันเนี่ยนี่กระจอกน้ำแค่ขันเดียวแต่ว่าสําหรับมดไม่กระจอกคือพาวเวอร์เหล่านั้นเราจะคํานวณนะว่ามันมีกําลังเท่าไหร่คร่าวๆนะคงไม่ถึงขั้นไปคํานวณสึนามิตอนนี้สักวันก็คงทําได้ผมว่าเราทําได้แหละที่สอนไปก็ไม่ได้ทำไม่ได้
จะคำนวณไปอะไรยังไงมันก็ไม่ได้มีผลเลยมันแค่มโหฬารญี่ปุ่นก็ทําที่กั้นคลื่นที่อะไรได้เขาก็ทําได้ก็รู้อยู่ว่ามันมีพลังงานเกี่ยวข้องระหว่างมันจะหยุดมันได้ก็พอสมควรทําให้คนที่อพยพยังหนีทันอะไรทำนองนั้นเขาเป็นวัฒนธรรมที่ดีนะเขาต้องต่อสู้เพราะว่าธรรมชาติเขาไม่เพอร์เฟกต์เท่าเราเราวันๆก็นั่งเฉยๆแล้วก็รออะไรมากินนะมาอยู่อะไรก็งอกหมดเขาดิ้นรนนะครับอยู่กับภัยธรรมชาติอยู่อะไรเห็นเก่งกันหมดเลยประเทศที่มีภัยธรรมชาติอะไรวุ่นวายเก่งกันหมดนะเพราะเขาอยู่นิ่งไม่ได้มันเป็นอะไรที่จับต้องได้นะฮะมันมีพลังงานเกี่ยวข้องครับมีอะไรเกี่ยวข้องต่างๆนานาผมก็บอกเลยปรากฏการณ์คลื่นเป็นการส่งผ่านพลังงานนะด้วยกลไกบางอย่างโอเคนะกลไกนั้นอย่างเช่นความยืดหยุ่นความดันแรงตึงอะไรเป็นต้นหรือสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจได้ในรูปของอย่างนี้แต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่การเรียนฟิสิกส์ไงมันต้องเขียนออกมาว่ามันเป็นยังไงนะฮะซึ่งเราจะทําในบทเนี้ยนะครับพอดีก็มีเวลาหน่อยผมก็พูดให้ครบแต่ก็ไม่ได้ครบเต็มที่นะผมรู้สึกมันต้องเห็นแง่มุมนะว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่จับต้องได้จริงๆนะก็ถึงแม้ว่าคลื่นลมอะไรเงี้ยมันโดนน้ําลากบางช่วงที่ดวงจันทร์ลากก็ทําให้คลื่นมันสงบลงเพราะว่าลมมันคงไม่มีอะไรจะให้พัดมั้งผมเดาว่าถ้าปริมาณน้ําเยอะเนี่ยมันรับพลังงานจากลมเนี่ยแล้วมันมีความไม่แน่นอนสูงพอมีความไม่แน่นอนสูงก็มีกลไกส่งผ่านพลังงานไปมาทําให้มันมีคลื่นที่แรงมีพลังงานที่สูงได้แล้วลมมาจากไหนก็มาจากผลต่างความดันเนื่องจากดวงอาทิตย์ให้ความร้อนได้ไม่เท่ากันอะไรทำนองนั้นมีไม่รู้กี่เรื่องฮะเกี่ยวข้องกันนะแต่ดวงจันทร์ก็คงมีผลบ้างเพราะมันล่างน้ําไปนู่นไปนี่ที่ดวงอาทิตย์ก็มีผลต่อน้ํานะดวงจันทร์จะแรงกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ2 เท่าเพราะดวงจันทร์ใกล้กว่าแต่เบากว่านะฮะดวงอาทิตย์มันหนักแต่มันไกลครับเพราะโดยปกติต้องมีตัวกลางนะฮะยกเว้นคลื่นแม่ไฟฟ้าแล้วก็อะไรคลื่นโน้มถ่วงนะครับก็แน่นอน gravitational wave ก็บวก gravitational wave ด้วยโทษทีผมต้องกดปากกาลืมกดซึ่งก็เพิ่งรู้นะฮะเรียก gravitational wave นะครับ gravitational wave คือคลื่นซึ่งแผ่ด้วยวิธีของ gravity gravity นี้ไม่ใช่ gravity ปกติ gmm ส่วน r กำลังสองนะฮะเป็น gravity ซึ่งไปเปลี่ยน space time พอเปลี่ยน space time อิทธิพลของมันที่มีต่อ space time เนี่ยก็เสมือนกับเด็กที่นั่งตีขาอยู่ริมชายฝั่งเขาก็ตีไปเรื่อยๆแล้วโมเลกุลน้ำหรือกลุ่มน้ำใหม่ที่เขาตีก็จะวิ่งแต่โมเลกุลหรือกลุ่มน้ำเก่ามันไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่กลุ่มน้ำจริงๆนะฮะนี่ผมอธิบายไม่ค่อยเป๊ะ100%เดี๋ยวอธิบายให้ชัดขึ้นหน่อยนึงอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้า mechanical wave ก็คือด้วยกลไกทางกลศาสตร์นะฮะแล้วคลื่นเชือกก็อธิบายโดยการที่ส่วนเล็กๆของเชือกมันสั่นพอสั่นปุ๊บนะฮะมันลากเพื่อนข้างๆไปด้วยจนกระทั่งเพื่อนข้างๆก็เลื่อนไปด้วยแต่ด้วยจังหวะที่ต่างกันเล็กน้อยทําให้มีการกระพือไปมาเพราะมันไปไกลกว่านั้นมากไม่ได้มันต้องส่งพลังงานจนบางส่วนเนี่ยให้กับเชือกให้มันยืดหยุ่นมันก็เลยไปไกลมากไม่ได้ก็เป็นจังหวะเป็นจังหวะยังไงเดี๋ยวเข้าใจกันอีกทีนะฮะคงไม่ต้องทันทีคลื่นเสียงแนวยาวอันนี้คลื่นเชือกเนี่ยจะเป็นแนวขวางนะฮะซึ่งจริงๆไม่ค่อยจริงนะเพราะว่าบางทีมันมีโมเมนตัมแนวราบด้วยแต่ว่าโดยคร่าวๆพอได้ครับพอได้แล้วคลื่นเสียงแนวยาวซึ่งปกติก็เป็นคลื่นแนวยาวนะแต่ว่าแน่นอนก็อาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องนิดนึงเพราะการเป็นของไหลของอากาศนะฮะทำให้อาจจะมีการหมุนวนได้ทำไมมันหมุนวนก็มันก็ชนกันมันเคลื่อนที่ไปมาในแนวนี้แล้วมีการเคลื่อนที่แนวดิ่งด้วยมันอาจจะมีการปนผมจะพูดถึงคลื่นที่ง่ายๆหน่อยในบทนี้เพราะว่ามากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับสำหรับพวกเราไม่จำเป็นต้องเรียนถึงขั้นนั้นในตอนนี้มันเป็นการสร้างความมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เรียนเอาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้และประมาณนั้นแหละนะจริงๆถ้ามีเวลาก็ถ้ามีโน้ตตรงนี้ก็ไปอ่านนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมบอกอีกทีไปสแกน QR โค้ดเลยนะครับ
อันนี้เหมือนใส่ไว้แล้วจำได้ว่าใส่ไปแล้วคลื่นเสียงก็อัดอากาศอันนี้อัดอากาศเนี่ยเข้าใจยังไงผมกำลังเข้าแถวนะที่สถานีบางซื่อต้องการไปฉีดวัคซีนซึ่งวันนั้นเป็นแบบอะไรที่คาดไม่ถึงนะฮะโมเดอร์นามา10 เข็มแล้วเขาบอกว่าใครมาถึงก่อนก็ได้ก่อนพอดีผมไปออตรงประตูผมคิวประมาณ900 กว่าซึ่งเป็นคิวที่เลขสวยมากเพราะน่าจะยาวกว่านั้นหรือเปล่าทราบผมก็ไม่ค่อยจริงบางซื่อก็ใกล้บ้านผมอะขี้เกียจไปมันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าถ้าอยากติดเชื้อทำไมต้องไปให้ไกลก็หาแถวบ้านก็ได้นะฮะอ้าปากหวอรอคนเดินผ่านเดี๋ยวผมก็ได้แล้วเชื้อเพราะมันมีเยอะมากครับตอนนี้ก็ติดกันเนาะซึ่งก็ดีฮะมีอะไรทำนะครับก็สักวันผมอาจจะไม่พูดอย่างนี้นะฮะผมอาจจะไปนอนแง่แก่ที่โรงพยาบาลแล้วก็รอวันตายไม่แน่ใจแต่ผมจะพยายามอยู่สอนร้อยมากที่สุดถึงแม้ว่าเราจะรำคาญกันไม่เป็นไรเราก็รำคาญกันบ้างอะไรกันบ้างเนาะเป็นเหมือนครอบครัวแต่ไม่ใช่สนิทกันขนาดนั้นไม่เป็นไรแต่แน่นอนไม่ได้เกลียดกันผมก็นึกภาพนะมีคนบอกเนี่ยไม่รู้มาจากไหนโมเดอร์นาค้างอยู่ในตู้ก็พอดีก็นั่นแหละคือเรื่องไปอย่างนี้มันขนส่งวัคซีนมาแล้วมันก็หลุดมาพอหลุดมาปุ๊บอะมีคนซ่อนมันอยู่ในตู้ไอติมบอลนะซึ่งทําให้มันเก็บรักษาดีกว่าที่รัฐบาลจัดเก็บหรือเปล่าไม่ทราบเพราะวัคซีนเห็นได้ข่าวว่าลืมแช่เย็นเอาน้ําแข็งแช่เหมือนหมูอะไรเงี้ยแล้วหมูที่น้ําแข็งแช่เคยเห็นไหมครับมันเหม็นหึ่งเลยนะฮะคือมันเล่นเล่นไม่ได้เรื่องพวกนี้แหมปรากฏมันอยู่ในตู้ไอติมพอดีบังเอิญแล้วคนก็รู้แล้วทุกคนก็พุ่งเข้าไปผมคนที่900นะแต่ผมก็สู้อันนี้ปัญหาคืออย่างนี้ค่ะคนแรกๆที่เข้าไปเนื่องจากประตูมันขนาดจํากัดแล้วคนพยายามอัดเข้าไปไอ้10 คนแรก20 คนแรกอ่ะมันเริ่มเข้าไปบอกเข้าไปปุ๊บอ่ะไอ้คนที่21 ถึง 30เนี่ยมันเริ่มเข้าไปไม่ได้ละพอนึกภาพออกไหมแล้ว31 ถึง 40ก็เข้าไปไม่ได้พอเข้าไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไอ้เบอร์21 ถึง 30มันจะดันคนข้างหลังกลับมาบอกเอ้ยไม่ได้แล้วเข้าไปไม่ได้แล้วข่าวร้ายวัคซีนหมดถ้าเป็นอย่างนั้นพูดแล้วก็จบสมมุติเราไม่รู้แล้วกันเพราะมันข่าวมันเดินทางช้านะเหมือนอะไรต่างๆที่รัฐบาลแจ้งเราอ่ะจะบอกค่อนข้างช้าก็ช่างนะถ้าข่าวดีก็บอกนะบอกช้าก็โอเคแต่ข่าวร้ายต้องรีบบอกนะเราจะได้เตรียมใจได้ครับบางเรื่องก็แต่อาจารย์บางท่านก็โดนด่านะมีอาจารย์เกษตรบางท่านก็ออกมาพูดเรื่องซึ่งฟังดูดีอ่ะเขาใช้เหตุผลพูดนะแล้วมันก็มีคนที่สมัยนี้เขาเรียกอะไรสลงสลิมบ้าบอซึ่งผมไม่ชอบเลยเพราะผมชอบกินสลิมผมไม่ได้ชอบกระทืบสลิมนะอย่าเข้าใจผิดนะผมไม่นิยมความรุนแรงยกเว้นมาหาเรื่องผมก่อนก็ไม่แน่แต่ผมก็พยายามทําตัวคนดีอะไรเงี้ยก็เหมือนเราทั่วไปนั่นแหละครับบางทีก็นั่นมันอร่อยดีมันไม่ควรเอามาใช้กับอะไรที่ไม่ดีแต่ว่าผมว่ามันเป็นแพลตฟอร์มแสดงความคิดเห็นแล้วมีคนเขียนด่าเต็มเป็นอาจารย์เกษตรด้วยฮะอาจารย์รู้สึกจะแถวแถวเคมีแถวแถวอะไรผมจําไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์นี่แหละอาจารย์ก็ออกความเห็นเชิงวิชาการนะแล้วก็มีคนบอกอาจารย์เกษตรไม่น่าโง่อาจารย์เป็นด็อกเตอร์ไม่น่าโง่คือเรื่องของเรื่องอะเป็นอย่างนี้เขาก็อุตส่าห์บอกว่าเนี่ยเป็นอย่างนู้นเพราะเขาไม่ได้ด่าใครนะเขาบอกแค่ว่าเป็นอย่างนี้แต่บางคนมันเหมือนแตะไม่ได้เลยคือใครก็เห็นว่าปัจจุบันนโยบายใครเป็นคนออกแตะไม่ได้เลยนะอาจารย์เขาก็อุตส่าห์ออกมาบอกว่าเขาไม่ได้ด่าใครไม่ได้เขียนว่าใครเลยแต่เขาบอกว่าทําอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ผลที่ออกมามันไม่ดีแค่นั้นนะฮะได้เรื่องเลยกลายเป็นว่าเขาเป็นคนอย่างนู้นมันประหลาดมากทั้งนี้จริงๆอ่ะทำไมคุณไม่เอาประโยชน์จากที่เขาพูดว่าจริงหรือเท็จก่อนไหมไม่ถูกใจอ่ะผมเข้าใจบางคนตอบเร็วมากแล้วบางคนนั่นหลับหูหลับตาอุ้ยคุณธนาธรเนี่ยนะไม่ว่าพูดอะไรนะต้องถูกหมดเพราะเขาหนุ่มไฟแรงไม่เหมือนไอ้นักการเมืองสกปรกผมว่านักการเมืองคนไหนก็สกปรกนะตอนเข้าส้วมเหมือนกันหมดแหละแล้วเวลาอื่นผมก็ไม่รู้แล้วผมจะไปบอกอะไรเนี่ยแต่คุณธนาธรเนี่ยผมไม่ชอบแต่แรกว่าพรรคเขาเป็นพรรคอนาคตใหม่มันเป็นคําซ้ําอนาคตมันแปลว่าของใหม่ใช่ไหมแล้วใหม่คํามันเหมือนกับพูดซ้ำสองรอบอ่ะผมไม่ชอบเขามากๆตรงชื่อพรรคมันประหลาดดีแต่ว่าโดนยุบไปแล้วก็ช่างเถอะก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆผมก็ไม่ชอบเขาอ่ะนะผมก็รู้สึกเขารวยดีแล้วก็น่าจะบริหารประเทศได้เหมือนกันนะ
ผมชอบคนรวยบริหารประเทศนะเพราะเขาจะได้ไม่ต้องกินอะไรจากเรามากเพราะเขารวยแล้วนะผมอยากให้บิลเกตมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยเพราะยูเอาคอมพิวเตอร์ไปเลยนะยูจะเอาเท่าไหร่ยูเอาไปเอายัดปากกินแทนซื้อแทนเรือรบก็ได้อะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคผมแฮปปี้นะบางเรื่องรู้สึกมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหลายๆอย่างนะก็มันคิดอะไรกันแบบนี้ฮะบางทีเขาพูดมีเหตุผลมีอะไรเงี้ยผมไม่รู้จักอาจารย์ท่านนั้นแต่ว่าก็อาจารย์เขาพูดมาเสร็จเลยนะคือเขาจริงใจก็ถึงบอกเป็นอาจารย์คณะนี่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาพูดตรงๆคือเขาไม่ได้จ่าจะไอ้นายกนรกนะแล้วไม่เขียนชื่อตัวเองอะไรเงี้ยนะซึ่งไม่ได้แปลว่าผมด่านะผมอ้างให้ฟังเฉยแต่นี้ถ้าผมด่าผมจะด่าแรงกว่านั้นผมไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่เกิดเท่าไหร่แค่นั้นแต่ว่าผมก็โยนความผิดให้เขาไม่ได้นะฮะพอดีก็คนเราก็เกิดมาเท่าที่เกิดครับมีโอกาสเท่าที่มีผมเนี่ยพยายามสอนเราเนี่ยสมมุติมันออกมาไม่ดีอ่ะผมก็จะเหมือนนายผมก็บอกผมพยายามแล้วนะขอเวลาอีกไม่นานแล้วทุกอย่างอะไรนะผมลืมไปแล้วอยากฟังอีกรอบอะไรก็ช่างนะไม่รู้ไปเกี่ยวกันได้ไงนะจริงๆแต่ว่ามันเป็นคลื่นแบบนั้นนะครับที่คนพยายามอัดเข้าไปในประตูเล็กๆอ่ะแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วคนข้างหน้ามันฉีกกลับมาพอทีประมาณเสร็จเกิดอะไรขึ้นมาเราก็สู้ดิ51-60ไม่เอาดันกลับเข้าใจยังมันเป็นอย่างนั้นนะฮะดันไปดันกลับดันไปดันกลับเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วคุณมาอัดผมทําไมผมก็ดันฟึดออกไปดันฟึดออกไปมันก็เดินหน้าถอยหลังมันคือทุกทางแล้วมันออกมาเป็นจังหวะเป็นคลื่นครับแล้วผมจะนําเสนอคลื่นชนิดหนึ่งก็เรียกคลื่นรูปทรายด้วยโอ้มันสุดยอดนะก็ดำเจอกันต่อไปจริงในชีทเนี่ยมีอยู่แล้วนะถ้าเราอยากไปอ่านนะครับแต่ไออันเวอร์ชันที่ให้เราไปยังไม่มีมั้งแต่เวอร์ชันที่ผมจะเขียนนะมีอยู่แล้วนะอาจจะแนกตามกลไกก็มีตามนี้นะอีลาสติกเวฟมีอะไรรู้สึกจะมีไซสมิกเวฟซึ่งเป็นคลื่นจากการสั่นสะเทือนของโลกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วกลไกก็จะมีคลื่นตามขวางคลื่นตามยาเลยก็ชุดนี้เนาะคลื่นผิวคือคลื่นที่ไต่ตามผิวผมก็บอกอาจารย์ขึ้นที่ผิวมันก็ไม่น่ามีอะไรขึ้นที่ผิวเนี่ยเนื่องจากโมเลกุลมันอยู่ที่ผิวผิวเป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางสองอันอย่างน้อยเนี่ยมันทําให้โมเลกุลมันจับกันแน่นเป็นพิเศษการสั่นของมันไม่เหมือนปกตินะคือนึกภาพผมนั่งเรือดำน้ำนะคุณประยุทธ์เข้ามารับผมต้องเดินทางออกนอกประเทศนะฮะไปช้อปปิ้งอะไรก็ช่างไปมีความสุขนะเขาอุตส่าห์บริการผมก็มุดน้ําไปใช่ป่ะอีกทางก็คือคุณไปที่ผิวน้ํานะฮะที่ผิวน้ําเนี่ยคุณจะมีอิสระภาพน้อยลงแต่โมเลกุลของน้ําเนี่ยจะแน่นขึ้นที่ผิวเพราะการสั่นจะเป็นไปได้มากขึ้นทั้งนี้จริงๆการสั่นเราก็จินตนาการเนี่ยมันก็น่าจะเป็นก้อนๆใช่ป่ะยังง่ายกว่าเช่นเป็นลึกลงไปใต้น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันพบว่าความเร็วไม่เท่ากันด้วยครับนี่คือที่มาของการหาพวกตำแหน่งของการเกิดแผ่นดินไหวเพราะว่าคลื่นที่วิ่งตามผิวมาถึงเรากับคลื่นที่วิ่งทะลุทะเลมาถึงเรามันวิ่งด้วยความเร็วไม่เท่ากันระยะทางก็ไม่เท่ากันแล้วมันเกิดพร้อมกันครับนั่นคือเหตุผลแล้วเราสามารถจะบอกคร่าวๆได้ว่ามันอยู่ในย่านกี่กิโลเมตรจากตัวเราเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะเราจะมีคลื่นวงกลมด้วยนะครับนี่โมเลกุลไม่กระชากขึ้นกระชากลงไม่วิ่งหน้าวิ่งหลังนี้มันวิ่งเป็นวงกลมคลื่นน้ําส่วนใหญ่จะเป็นวงกลมเพราะเป็นคอมบิเนชันของกระเพอกระแรงตึงผิวของมันเนี่ยกับการเคลื่อนที่แนวดิ่งและถ้ามองนั้นอ่ะพูดจริงๆอ่ะนะผมไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้ผมก็สอนเท่าที่พอสอนได้จริงวิชาที่แอดวานซ์จริงที่ผมสอนได้อ่ะก็ผมก็ไม่ค่อยได้สอนนะผมมาสอนเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมก็คิดผมรู้ไม่ลึกเต็มที่นะต้องขอโทษด้วยแต่ว่าก็เห็นเซนส์ใช่ป่ะว่าทุกอย่างมันมีอะไรเกี่ยวข้องอย่างเช่นอะไรฮะต้องมีแหล่งพลังงานมโหฬารปั้งเนี่ยแล้วคลื่นก็วิ่งคราวนี้ถึงแม้ว่าแหล่งพลังงานมันหยุดไหวแล้วเนี่ยแต่คลื่นแผ่นดินไหวก็ยังวิ่งผ่านเราถูกไหมสมมติคลื่นแผ่นดินไหวมันวิ่งผ่านวิ่งได้ด้วยอัตราเร็ว1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแผ่นดินมันไหวอยู่10 นาทีอ่ะก็แสดงว่าคลื่นเนี่ยจะแผ่ไปเป็นแนวยาวบริเวณอย่างเช่น160 กิโลเมตรเป็นต้นมันคลื่นที่มาผ่านเรามันจะผ่านเราในช่วงเวลาที่มันวิ่งได้160 กิโลเมตร
มันขึ้นมันก็จะมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยมีหลายๆอย่างครับน่าสนใจแล้วระหว่างที่ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นเราก็เอาเครื่องรับการสั่นแผ่นดินไหวนะฮะมีไซสโมกราฟมันก็รับการสั่นแล้วมันก็ขีดเพราะขีดกว้างก็แอมพลิทูดเยอะพลังงานเยอะเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีสูตรให้นะไม่ใช่ขึ้นแผ่นดินไหวเป็นขึ้นอื่นๆพบว่าถ้าตัวกลางซับซ้อนก็ยิ่งซับซ้อนนะฮะแล้วที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่รู้เรารู้ป่ะคือขึ้นแผ่นดินไหวถ้ามันแผ่นดินไหวที่หนึ่งอ่ะมันวิ่งใช่ไหมมันวิ่งเสร็จมันอาจจะไปสะท้อนได้ด้วยครับแต่มันอาจจะเกิดไม่มากนะมันสะท้อนมันวิ่งไปวิ่งมาเกิดเป็นคลื่นเสียงก็มีถ้าอยู่ใต้น้ําก็อาจจะเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะนึกภาพเราตะโกนผ่านอะไรสักอย่างอ่ะเราหูไปติดผนังใช่ป่ะมีคนอีกฝั่งตะโกนมาเราก็จะได้ยินเสียงชัดขึ้นเลยทำนองเพราะมันรับการสั่นสะเทือนได้เป๊ะขึ้นกว่าเดิมเพราะถ้าขึ้นผนังปุ๊บอ่ะผนังมันกระแทกอากาศเลยแล้วเข้าหูเราหรือผนังกระแทกอากาศและอากาศค่อยมาเข้าหูมันไม่เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะคำนวณพวกนี้นะออกมาเป็นตัวเลขหวังว่าคงเอนจอยพอสมควรนะเราจะเรียนมากกว่ามัธยมแต่ข้อสรุปในที่สุดมันสูตรเดียวกับมัธยมนะน่าสมเพชน่าดูนะคือในที่สุดก็เรียนแล้วก็กลับมาที่เดิมแต่หวังว่ามันจะรู้อะไรมากขึ้นนะนั่นคือความพยายามของผมนะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันระแวงกันเพราะว่าพูดจริงกันน้อยนะมันก็น่ากังวลฮะก็ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคนนู้นคนนี้นะไม่รู้จริงก็รู้ไม่โกงจริงก็อาจจะโกงไม่นู่นไม่นี่อะไรค่อนข้างเยอะแต่บางอย่างก็รีบตัดสินใจดีๆเพราะไม่งั้นก็เสียประโยชน์มัวแต่มานั่งสงสัยทุกอย่างก็ไม่ได้อะไรที่ได้ประโยชน์แน่ๆการเรียนได้ประโยชน์แน่ๆเชื่อไปก่อนเถอะแล้วไปเช็คดูแล้วถ้ามันถูกก็จําไว้เลยก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งต่อไปที่ผมพูดจะถูกนะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่มั่นใจได้มากขึ้นเลยประมาณนั้นมีขึ้นเมมเบรนขึ้นเมมเบรนก็คือเป็นคล้ายๆเป็นกลองอ่ะหน้ากลองแล้วตีป้องๆป้องมันก็สั่นนะครับขึ้นอื่นๆขึ้นไทดอลก็คือขึ้นไทดอลเวฟก็เป็นพวกขึ้นที่ถ้าพูดอย่างเงี้ยนะหมายถึงขึ้นที่เกิดจากอิทธิพลของพวกแรงโน้มถ่วงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรประมาณนั้นฮะน้ําขึ้นน้ําลงก็ได้เหมือนกันนะเพราะปกติมันไม่ได้เป็นเลื่อนตรงๆแต่ถ้าพูดถึง tidal wave บางทีก็จะคิดถึงการที่น้ําจับเป็นก้อนอันนี้ก็ไม่ใช่คลื่นมันถ้าพูด tidal wave จริงอาจจะหมายถึงการที่คลื่นมันยักษ์อะฮะคลื่นยักษ์อะเขาจะเรียก tidal wave ซึ่งสึนามิก็เป็นหนึ่งในนั้นสึนามิเป็นโซลูชันของคลื่นซึ่งซับซ้อนนะครับมันซับซ้อนผิดปกติหน่อยหนึ่งต่างกับคลื่นที่เราจะพิจารณานะแล้วคลื่นสึนามิเป็นคลื่นระลอกเดียวระลอกแบบไม่ใช่เดียวหรอกระลอกแบบเป็นช่วงๆไม่ใช่คลื่นต่อเนื่องถ้าผมปั๊มพลังงานผมเตะขาในน้ํานะเตะให้ตายให้มันเป็นสึนามิก็ไม่เกิดเพราะพลังงานต้องเหลือเฟือฮะต้องเหลือเฟือพอสมควรส่วนใหญ่เกิดจากสึนามิเกิดบ่อยนะเกิดจากอะไรบ้างง่ายๆเช่นมีทะเลสาบอยู่ริมทะลงทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็มีเขาถล่มลงมาฟุบลงมาพลังงานจากหินที่ตกลงมามันให้พลังงานกับน้ําแต่ให้พร้อมๆกันเลยจนกระทั่งไม่มีเวลามายืดหยุ่นเพราะน้ําทั้งก้อนมันยกพรวดไปเลยอะปรากฏการณ์นี้เห็นทุกวันนะหน้าฝนเวลามีหลุมที่นั่นน่ะแล้วเราเดินไปเหยียบหรือไปเราจะเห็นรถถ้าเราเดินเหยียบหมอนะถ้าเขาเรียกอะไรอะเป็นหลุมในถนนแล้วเราเหยียบพับใช่ป่ะน้ําทั้งก้อนมันสาดขึ้นมาเลยขึ้นกระโปรงขึ้นเสื้อขึ้นอะไรผมก็โดนบ่อยๆผมมีไงผมเดินบนฟุตบาทอ่ะแล้วมันจะมีหินซึ่งกทม.วางเป็นหินศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าไม่ทราบเหลี่ยมๆนะพอวางไปปุ๊บไอ้หินตัวหนอนก็เหมือนกันแล้วปรากฏมันมีรูอยู่ข้างล่างมันเป็นพ็อกเก็ตน้ําเล็กๆใช่ป่ะพอเหยียบปุ๊บมันก็สาดน้ําชุดขึ้นมาทั้งที่มันดูแห้งมากนะแต่พอเหยียบปุ๊บมันสาดน้ำขึ้นมานั่นก็ใกล้เคียงไอเดียของสึนามิก็คือการกวาดพลังงานให้มันเต็มที่มันโยนพลังงานให้เต็มที่เลยจนไม่ต้องมีการยืดหยุ่นเลยให้เสียเวลาอะไรทํานองนั้นนะนั่นคืออะไรที่เราพิจารณาได้แต่มาพูดคร่าวๆอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ถูกไหมในที่สุดเราต้องคํานวณหาออริจินหากลไกออกมาเป็นสมการคณิตศาสตร์ว่าคุณพูดเรื่องอะไรกันแน่ผมว่าน่าจะรู้สึกดีนะประเดี๋ยวนี้ไทยธรรมชาติน่ากลัวมากครับน่ากลัวจนผมก็โอรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้โชคร้ายนะก็เสร็จไอเชื้อโรคบางทีมันก็อาจจะเนื่องจากมองไม่เห็นบางทีมันก็ยังไม่มาถึงเราเนาะมีความรู้สึก
ก็ไม่ทันทีหรือไม่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่พวกคลื่นยักษ์คลื่นอะไรนะเกิดกับประเทศไทยครั้งหนึ่งก็ไอ้นั่นไปเลยก็รู้สึกโอ้น่ากลัวเขาก็เริ่มนะมีการเตือนภัยมีการอะไรจะได้รู้ว่าจะทำตัวยังไงทีนี้ก็ไม่รู้วิ่งขึ้นเขาทันหรือเปล่านะนั้นเนินสูงๆที่ภูเก็ตมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะผมก็ไปเที่ยวแถวนั้นเหมือนกันพอดีหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็ต้องเงียบไปเยอะอะรู้สึกมันก็เงียบไปเยอะมีซากป่าพังไม่มีละเขาเก็บไปหมดละหลายอย่างก็ต้องระวังเพราะพลังงานเกี่ยวข้องกับคลื่นตกลงคลื่นเป็นการแผ่สภาพรบกวนนะฮะซึ่งนําพลังงานไปด้วยนั่นคือคีย์ที่เราต้องการที่เราต้องการเข้าใจมันในรูปแบบของฟิสิกส์สิ่งที่เราจะศึกษาจะเป็นคลื่นกลแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งก็เป็นคลื่นกลด้วยแหละจริงแล้วผมไม่แน่ใจจริงว่าจะจําแนกอีท่าไหนแต่ถ้าตามนิยามที่ผมพูดมันเป็นคลื่นกลทั้งคู่คลื่นแม่ไฟฟ้าจะเรียนในฟิสิกส์สองครับถ้าโชคดีหรือโชคร้ายก็อาจจะเจอกันนะผมก็สอนประเภทนี้นะครับเพราะว่าวิชาหลักๆผมก็ไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่หมายถึงอยากสอนแต่ไม่ได้สอนนะแฟกซ์นะฮะที่ควรสนใจคลื่นมันคงรูปฮะมันงามมากมันจะเป็นขบวนขบวนขบวนแล้วไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรามีความรู้สึกใช่ไหมทุกคนรู้สึกใช่ไหมว่าน้ํามันวิ่งไปจริงน้ําไม่ได้วิ่งนะฮะมันเหมือนคนบนสแตนนะฟุตบอลประเพณีอะไรพวกนี้จริงๆมันมีสแตนอื่นนะแต่รู้สึกของจุฬาธรรมศาสตร์เขายิ่งใหญ่จริงๆอย่างพวกไอ้เชียร์ลีดเดอร์พวกอะไรเขาดูบทจดดูแบบเตรียมพร้อมอ่ะไม่เหมือนบางที่ดูเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยดูเขามีสไตล์เขามีสไตล์ทั้งนั้นที่ผมไม่ได้ชอบหน้าพวกเขาเท่าไหร่หมายถึงวิธีคิดของมาแล้วอะไรบางทีมันก็ต่างกันถามว่าชอบที่ไหนผมเลือกนะฮะก็เลยไม่ได้ชอบบ่อยๆไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษแต่ไม่ได้เกลียดนะไม่ได้ชอบก็แปลว่าชอบน้อยนะฮะไม่ได้แปลว่าเกลียดอะไรทั้งนั้นแต่ก็ค่านิยมนั้นทําให้เขาได้นั่นแล้วเขามีสแตนกับเพื่อนไปกับเพื่อนมาเราเห็นเหมือนคลื่นวิ่งใช่ป่ะเหมือนมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยแต่จริงๆการเคลื่อนไหวนั้นนะเป็นการหลอกตาฮะก็เหมือนในทีวีแหละครับนะอันนี้อยากให้เราพิจารณาเซนส์ของตัวเองนะมันมีบางวันผมนั่งหลับอยู่ในรถอ่ะดันทะลึ่งคือนั่งงัวเงียนิดหนึ่งแล้วก็มองไปมองมาเห็นข้างรถปรากฏเขาสตาร์ทเครื่องใหม่ก็ไม่ทราบก็ทำอะไรรู้ป่ะเขาเดินหน้าพวกผมเนื่องจากมึนๆอยู่นิดหนึ่งอ่ะเฮ้ยทำไมรถเรามันถอยหลังเซนส์ของเราอ่ะมันหลอกเราได้ง่ายผมอาจจะเป็นคนโง่อยู่คนเดียวก็ได้แต่ผมเชื่อว่าเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันถ้าเราไม่ได้สังเกตและเห็นรถข้างๆเดินหน้าเราจะรู้สึกว่าอยู่ดีเฮ้ยเบรกมือหรือยังใช่ไหมที่ผมกลัวมันจะร่วงเนี่ยจะเบรกมือหรือยังผมดึงเบรกมืออย่างเลยฮะเป็นสิ่งแรกที่ผมทําเฉยอันนั้นคล้ายๆกันมันเป็นอิลูชันของการเคลื่อนที่พูดง่ายๆอย่างนี้ครับถ้ามีคลื่นวิ่งผ่านหน้าเรานะถ้ามีคลื่นวิ่งผ่านหน้าเรานะคลื่นนั้นโมเลกุลอากาศตรงนั้นจะไม่ไปไหนนะครับอยู่ที่เดิมครับมันอยู่ประมาณที่เดิมแต่ว่าการกระเพื่อมของมันอ่ะมันไปที่อื่นพอนึกภาพออกไหมมันอยู่ที่เดิมเพราะน้ําที่เห็นขึ้นลงเนี้ยเหมือนมันวิ่งไปข้างหน้าจริงๆมันไม่วิ่งไปข้างหน้าพวกเราอาจจะงงกับที่ผมพูดนิดหนึ่งเพราะว่าอาจารย์ไม่เห็นจริงเลยนะเพราะเวลาขึ้นทะเลฮะไปนั่งชายหาดโดนน้ําสาดกระเด็นเพราะว่ามันมีคอมโพเนนต์อื่นด้วยครับมันไม่ใช่ขึ้นตามขวางอย่างเดียวฮะมันมีขึ้นตามยาวผสมด้วยมีคลื่นวงกลมผสมด้วยอะไรเงี้ยเป็นไปได้มีมิกซ์เจอร์ของหลายอย่างเพราะปรากฏการณ์ก็เหมือนเอาคนมาสาดน้ําใส่เราถ้าน้ําในขันสาดใส่เราเนี่ยมันเป็นน้ําในขันวิ่งมาหาเราเนี่ยแต่คลื่นเนี่ยมันเป็นการดันเป็นทอดๆครับแล้วมันกลับมาที่เดิมโอเคนะมันโดยคร่าวๆถ้าจําไม่ได้มันจะค่อนข้างเคลื่อนที่แบบ oscillatory oscillation สั่นไปสั่นมานะฮะถ้าเราเข้าใจคลื่นใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วหลีกเลี่ยงอันตรายก็คงเป็นยุคซึ่งต้องเรียนแล้วล่ะเพราะขนาดมันสาดเข้ามาจนคนตายไปเยอะแยะคนตายเยอะจริงๆนะครับภัยธรรมชาติระดับว่ามันตายเร็วด้วยนะมันไม่ใช่ประเภทแค่นั้นนะวิรอสักพักแล้วเท่าที่ดูผมก็ดูหนังไอ้สึนามินะมีเรื่องก็ดาราดังเหมือนกันแสดงไปดูไอ้สึนามิปีไหนจ้ะมีหนังอยู่เรื่องผมจำชื่อมันไม่ได้
ก็บางคนไม่ได้ตายทันทีนะแต่ว่าบาดเจ็บกันมีของแบบใหญ่ๆแข็งๆเลยนะมาทับมาชนเป็นภาพสยดสยองน่าดูคือจะช่วยคนอื่นก็กระไรอยู่ก็ช่วยตัวเองไม่รอดบางอย่างนะน่ากลัวพอสมควรเป็นอะไรซึ่งนั้นนะผมก็ไม่เห็นนะว่าอย่างเราอยู่ในสถานการณ์เชื้อโรคบางคนก็ยังไม่ค่อยเก็ตนะผมไปเดินที่ไหนอีกคนก็เดินมาเฉียดเดินมาเฉียดหมายถึงว่าเราเดินเป็นเส้นตรงนะคือทางมันเป็นเส้นตรงนะเราก็เดินเป็นเส้นตรงเราเว้นที่ว่างแต่ว่าบางคนก็เหมือนเป็นความจําเป็นที่เขาต้องเดินมาเฉียดนะเฉียดเป็นระยะแบบ30 เซนหรือเดินเฉียดเสื้อเฉียดกันอะไรประเภทนั้นทั้งที่จริงมันมีที่ว่างเยอะแยะแล้วเดินตัดหน้าบ่อยมากนะเหมือนจะรถผ่านสี่แยกเลยจงใจจะเดินตัดเลยก็เห็นอยู่นะคืองงมากแต่เข้าใจอ่ะเขาก็คงบอกไอ้โง่นี่มันน่าจะหยุดให้เรานะเราผิดหวังมากๆนะก็เป็นไปได้นะแต่ว่ามันก็รู้สึกไอ้นั่นเนาะไอ้นี่ก็แบบน่ากลัวไปอีกแบบเลยนะจริงๆเป็นหายนะช่วงหลังมันก็มีแต่เรื่องที่มันไอ้นั่นเนาะผมว่าเราก็คงแฮปปี้กันนานหวังว่าเราอยู่ด้วยความฉลาดหน่อยว่าทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้ระวังได้บ้างก็ระวังนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยความเจ็บป่วยอะไรเงี้ยระวังได้คือที่ตัวเองนะล้างมือทำอะไรบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังสักบ้างทำใจให้สบายจะได้มีสติในการเจอปัญหาและแก้ได้เห็นบางคนฮีโร่เลยนะผมเอา YouTube มาดูเขาบ้านเขาป่วยทั้งบ้านแล้วเขาคิดว่าพึ่งใครไม่ได้เขาก็พยายามรักษาตัวเองอยู่ในบ้านโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆคนมีสติมีอะไรขนาดนี้น่าใช้เป็นตัวอย่างคนไทยนี่แหละครับก็ไอ้นั่นแล้วบางคนก็โง่พอนะบอกอุ้ยนี่ไงเราฉีดวัคซีนเหมือนอู่ฮั่นเลยนะเราก็คงจะดีเหมือนเขานะมันโง่เป็นหนึ่งอย่างเรารู้มันโง่เรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องอะไรที่ประเทศจีนสักเรื่องครับเขาปิดข่าวครับแล้วรู้ได้ไงเขาไม่ได้ปิดข่าวเรื่องวัคซีนเนี่ยมันห้ามรั่วนะเพราะถ้ารั่วเหมือนโดนเล่นงานอย่างรุนแรงถ้ารั่วจากไหนเนี่ยโดนเลยอ่ะมันก็เลยมันเลยไม่รั่วผมไม่ค่อยเชื่อนะว่า80,000มันหายไปเลยหลังนั้นไม่มีใครติดอ่ะเพราะก็เห็นมีฉลองอะไรสักอย่างนะก็ยังปิดหน้ากากอยู่นะปิดหน้ากากกันเต็มไปหมดเลยเป็นเทศกาลอะไรสักอย่างตอนนั้นนะผมดูในวิดีโอในภาพอะไรสักอย่างก็ถ่ายมาคนลืมคิดไปไงนี่เป็นการประจานตัวเองว่าจริงๆคุณไม่ได้หายคุณใส่หน้ากากเต็มไปหมดเป็นอะไรที่แปลกเลยผมก็ไม่เชื่อเพราะว่าผมยังไม่เห็นนะฮะถ้าจริงก็ต้องขอโทษด้วยผมก็ตีความไปตามที่เห็นนะฮะก็ได้แค่นั้นนะเพราะถ้ามันจริงจีนก็คงเปิดเผยทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างที่เป็นไปได้มีภาพประชาชนทุกคนโอ้ยอะไรกันหมดก็ไม่ค่อยเห็นนะผมก็ดูใน YouTube อะไรเหมือนกันมีอะไรน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้นั้นไปเราจะต้องมีความรู้เพื่อจะเผชิญสถานการณ์ตอนนี้เป็นโควิดอีกหน่อยเป็นอะไรก็ไม่รู้ภัยธรรมชาติเป็นอะไรนะอย่าดูถูกนะฮะเคยลองแล้วฮะโอ้น้ํานี่เห็นมานะไม่เยอะน้ําไม่เยอะขับรถลุยปรากฏสู้ไม่ค่อยได้สู้ไม่ค่อยได้ลงท้ายรถเกือบจมน้ําก็มีแหมเราแรงเราเครื่องแรงลืมไปว่าน้ำนะมันเจ๋งกว่าเราคือน้ำถ้าขนาดเท่ารถยนต์ที่ต้านเราอ่ะมันก็มวลก็ไม่ได้ต่างกับรถยนต์เท่าไหร่รถยนต์มันกลวงนะครับมันไม่หนักเท่าไหร่มันเป็นในเครื่องเป็นเหล็กแค่นั้นนะก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้แล้วคลื่นมักผ่านตัวกลางเข้าไปแล้วก็ปุ๊บไปแล้วกลับมาเหมือนเดิมนะนั่นคือคีย์สึนามิมันที่ชายฝั่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นรอยต่อระหว่างน้ํากับพื้นดินมันเลยเกิดอันนั้นมันไม่หวนคืนสภาพเดิมใช่แต่หมายถึงว่าในตัวกลางโล่งๆเนี่ยมันจะกลับคืนสู่สภาพเดิมนะฮะก็อยากให้รู้ตรงนั้นไว้ด้วยคลื่นไหลขบวนที่ประหลาดมาก common sense นะผมก็ไปตีน้ำก็ชอบเล่นน้ำเมื่อก่อนก็เล่นกับน้องก็เบสิกของการเล่นน้ำทะเลนี่คือแบบเอาน้ำสาดกันจับกดหัวเอ้ยหมดไปแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยกดหัวเล่นๆนะเล่นกดหัวแบบตายซะโคคงไม่ขนาดนั้นคือไม่ว่าใครคิดยังไงผมก็ไม่เคยคิดอะถึงแม้ว่าบางทีมเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรเนาะแต่เราก็ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องอะแม้แต่คนที่ผมไม่ได้ชอบหน้าผมไม่ได้คิดจะไปทำร้ายอะไรเขามากมายมันก็แค่อารมณ์เดี๋ยวมันก็หาย
แต่ว่าเล่นน้ำกันบางทีก็สาดกันอินไปหน่อยนะสาดโครมโครมคราวนี้เวลาสาดน้ำเนี่ยมันโยนน้ำใส่ใช่ป่ะตอนถ้าผมสาดน้ำแล้วน้องผมสาดลูกผมสาดกลับมันก็ตีกันเนี่ยน้ำก็จะกระแทกเราน้อยลงเพราะโมเมนตัมมันแคนเซิลกันโดยประมาณโอเคนะคราวนี้เราเริ่มเป็นอารยชนแล้วก็ห่างกันนิดนึงแล้วก็ตีน้ำเบาๆเป็นจังหวะน้ำก็วิ่งเข้าหากันเป็นคลื่นใช่ไหมฮะอันนี้ทุกคน expect ว่าไงจะเหมือนกับการสาดน้ำใช่ไหมปรากฏไม่ใช่คลื่นน้ำที่วิ่งเข้าหากันตึ๊กๆอย่างเงี้ยครับเข้ามาชนเป็นขบวนเนี่ยพอชนกันเสร็จเราแอดซูมว่าต้องเกิดตู้ใช่ไหมมีแต่มันไม่มากถ้าทำพอเหมาะเนี่ยมันจะวิ่งสวนกันแล้วระหว่างที่มันวิ่งสวนก็เกิดอะไรขึ้นไหมคลื่นมันจะขึ้นสูงครับมันจะขึ้นสูงบริเวณที่โอเวอร์แลปกันครับแล้วเสร็จแล้วมันก็วิ่งผ่านกันไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่คือปรากฏการณ์คลื่นที่ประหลาดเขาเรียกหลักการซูเปอร์โพซิชันนี่เป็นการพิสูจน์ชัดเจนนะฮะว่าโมเลกุลของน้ําไม่ได้เคลื่อนที่ครับได้แต่รับพลังงานมาแล้วบางทีรับมากกว่าเดิมแล้วมันก็เลยสูงขึ้นแล้วมันก็ลดลงแล้วกลับมาเหมือนเดิมเวลาผ่านไปพอเราเลิกตีน้ําน้ําก็เรียบเหมือนเดิมนี่คือปรากฏการณ์ซึ่งเข้าใจได้ในหลักการแบบนี้เขาเรียกหลักการซ้อนทับนะครับซูเปอร์โพซิชันเราจะเรียนเรื่องนี้ก่อนนะฮะเรื่องคลื่นบนเส้นเชือกก็อย่างที่บอกผมพยายามใส่ดีเทลอย่างนี้ก็ใส่ไม่ค่อยทันแต่ว่าผมก็ใส่ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วกันเนาะจริงเราไม่ได้ใช้พวกนี้เยอะเพราะว่ามันจะออกสอบแค่บางเรื่องไม่ทั้งหมดนะก็เลยค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรก็ผมก็โชว์ให้เราดูอยู่แล้วอะไรทำนองนั้นนะผมเอาเชือกมาดูนะฮะอันนี้นึกภาพคร่าวๆก็คือผมก็มีคลื่นเชือกกระดุ้งกระดิ้งกระดุ้งกระดิ้งไปเรื่อยๆแล้วผมเอาภาพเนี่ยมาขยายดูภาพตรงนี้มาขยายดูก็จะเป็นรูปนี้พยายามจะทำอันนี้แต่ยังทำไม่สำเร็จผมจะทำเป็นกราฟกราฟิกอันนี้ผมก็วาดเองหมดนะรูปบางอันผมจะตัดจากหนังสือเซอร์เวย์บางอันก็วาดเองบางอันก็มาจากหนังสือของพวกของจุฬาของอะไรก็มีก็พยายามเผยแพร่บอกว่าเอามาจากเขานะเป็นการให้ลิขสิทธิ์ถึงแม้ว่าลืมใส่ชื่ออะไรแต่ผมพูดบ่อยๆนะครับก็เชือกก็จะมีการโค้งไปตามสภาพเพราะเราแอสซูมได้เลยมันก็คงเป็นเตต้าบวกดีเตต้าละกันตัวนี้ก็เป็นเตต้าโดยที่เราก็รู้ว่าไอ้ตรงที่จุดเนี้ยแทนเตต้ามันเป็นสโลปจำได้ไหมครับก็เป็น dy by dx เนื่องจากเป็นตัวแปรสองตัวผมต้องการให้เนี่ยเป็นการพลอตนะฮะ y เป็นฟังก์ชันของ x กับ t เป็นฟังก์ชันบนแกน x อีก t ก็แปลว่าทุกวินาทีผมก็พลอตไปเนี่ยมันตัวนี้ต้องใส่เป็น partial derivative ของ y ที่จุดทางขวาที่จุด x บวก dx แล้วก็ t จะใช้เดลต้า x ก็ได้ใช้ dx ก็ได้นะฮะในที่สุดแล้วลิมิตให้มันเข้าใกล้ศูนย์อยู่ดีส่วนด้านขวามือก็จะเป็น tan เธต้าเท่ากับ dy by dx ที่ x กับ t แล้วผมจะเขียนสมการการเคลื่อนที่ของมันนะฮะออกมาเพื่อทําความเข้าใจอะไรเงี้ยถ้าเราขยันก็ไปดูเอกสารล่วงหน้าก็ได้แต่ยังไงอะไรยังไงผมก็พูดให้ฟังอยู่แล้วนะฮะไปคิดเอาเองก็ยิ่งได้เรื่องแรงรับแนวราบแนวราบก็เป็น t บวก dt cos เธต้าบวก d เธต้าคิดไปทางขวาเป็นบวกลบด้วย t cos เธต้ามีค่าเท่ากับอะไรมวลคูณความเร่งมวลก็คือ dm คูณความเร่งเป็นศูนย์นะครับเพราะเป็น transverse นะฮะเป็นคลื่นตามขวางผมต้องเน้นตรงนี้ว่าเดี๋ยวเอ้ยอาจารย์ทำอะไรไม่มีความเร่งไม่ต้องมีความเร่งครับมันเป็นคลื่นตามขวางโอเคนะส่วนแนวดิ่งก็จะเป็นไอ้เบื้องนี่แล้วก็สายลบด้วยไอ้เบื้องนี่แล้วก็สายถูกไหมโอ้ยหมูเท่ากับ dm คูณด้วยความเร่งแนวดิ่งความเร่งแนวดิ่งผมจะเขียนแทนด้วยดิฟสองรอบเทียบกับเวลาก็คือดู x เดียวดูที่ x เดียวแต่ดูเปลี่ยน y ที่เวลาทีใดๆเป็นตัวนี้นี่คือที่มาของสมการคลื่นครับเราใช้กลศาสตร์นิวตันทำดูแล้วพบว่ามันทำได้ 100% แล้วอาจารย์ทำไมต้องเลือกชิ้นเล็กๆก็
ก็เพราะชิ้นใหญ่ๆเคลื่อนที่ด้วยความเร่งไม่เท่ากันครับผมคิดอย่างนั้นไม่ได้ฮะเพราะแต่ละชิ้นจะมีความเร่ง partial derivative second order partial derivative with respect to time ของ y นะ d by dt d 2 by dt square partial derivative ของ y สองรอบซึ่งไม่เท่ากันในแต่ละจุดแล้วจากจุดเนี้ยก็ต้องไปนั่งคำนวณว่านำมาสู่ความสัมพันธ์ของ y ยังไงด้วยแล้วผมจะเข้าใจอะไรมากขึ้นปัญหานี้ต้องพูดให้ชัดนะฮะมันเป็นปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือเดิมเนี่ยเชือกมันถูกขึงอย่างเงี้ยครับมันถูกขึงบนแกน x ก็ขอโทษทีแล้วผมอ่ะพิจารณาเชือกส่วนเล็กๆเชือกส่วนเล็กๆที่เลือกเนี่ยฮะมันกว้าง dx อันนี้คือตอนนิ่งมันจะยาวเท่านี้แล้วเสร็จแล้วเชือกนี้มันเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอย่าลืมว่าแต่ละส่วนของเชือกมีสิทธิ์จะขึ้นไม่เท่ากันเป็นฟังก์ชันของ x กับ t เพราะผมว่าแอสซูมว่าประมาณนี้บางคนบอกอาจารย์มันเป็นเส้นตรงเอ้าแคลคูลัสครับบอกว่าในธรรมชาติมันจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องเราตัดให้เล็กพอมันจะไม่หลายใจฮะมันจะชี้ไปทางเดียวถ้าเราหลายใจเราต้องตัดยาวๆใช่ไหมมันจะโค้งไปมาไปมาอันนี้ตัดสั้นๆก็จะเป็นประมาณเส้นตรงพอเป็นเส้นตรงปุ๊บมันก็ยืดไปจาก dx เดิมกลายเป็นข้างบนโอเคนะแล้วก็นำมาซึ่งสมการการเคลื่อนที่ซึ่งผมต้องเขียนมันในรูปของ y ครับโอเคนะกำจัดทั้งหมดเขียนในรูปของ y เขียนในรูป y ทั้งหมดนี่คือความหวังครับแล้วเราจะได้สมการคลื่นมาแล้วจากสมการคลื่นเราจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเลยนะแล้วผมจะทำเหมือนกันสำหรับคลื่นเสียงด้วยนะนำมาสู่ไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างนั้นนะครับนั่นคือแผนที่จะพูดถึงต่อไปนะฮะก็ถ้าเราจะไปลองดูต่อก็จะเป็นพวกเนี่ยฮะได้สมการคลื่นแบบนี้ซึ่งผมจะซิมพลิฟายทำนู่นทำนี่ออกมาซึ่งตอนนี้คิดว่าไม่ควรทำต่อแล้วพอดีเวลาไม่ค่อยมีเพราะหลักๆคืออะไรคลื่นเนี่ยนะเกิดจากการที่เรามีสภาพรบกวนตีปักแล้วมันมีการแผ่พลังงานออกไปเขาเรียกการแผ่คลื่นไม่ใช่การเคลื่อนที่พอเรารู้แล้วว่าคลื่นไม่ได้วิ่งไปแต่ว่ามันเสมือนกับมันวิ่งไปเพราะว่ามันเป็นจังหวะสวยงามจนกระทั่งเป็นอย่างนั้นไม่รู้ทําไมธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะประสบความสำเร็จในการอธิบายมันเสร็จแล้วที่มันไปจะนําพลังงานไปด้วยแล้วเนื่องจากคลื่นที่เกิดจากแหล่งกําเนิดเดียวตึ้งอย่างเงี้ยมันจะแผ่ไปทุกทางเพราะนั้นความเข้มพลังงานมันจะลดลงแอมพลิจูดจะเตี้ยลงแล้วมันจะเบาลงนึกภาพในทะเลสาบหรือในบ่อน้ําที่บ้านเราโยนหินไปก้อนหนึ่งคลื่นจะกระจายไปใหญ่ขึ้นแล้วเตี้ยลงถ้าใหญ่ขึ้นมันจะเตี้ยลงโอเคไหมพลังงานแผ่ไปถามว่าโมเลกุลน้ําไปไหนไหมไม่ได้ไปไหนฮะมันอยู่ที่เดิมนะครับใกล้ๆที่เดิมแม้จะขึ้นตามยาวโมเลกุลน้ําก็ขึ้นที่เข้าออกเฉยๆแล้วมันก็กลับมาที่เดิมเวลาไม่มีใครไปรบกวนพอสภาพรบกวนมันผ่านไปก็หมดแต่ถ้าเราทู่ซีต๊อก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 อย่างนี้ตลอดอย่างนั้นสภาพรบกวนไม่หยุดขึ้นก็จะไม่หยุดด้วยครับโอเคไหมนั่นคือคลื่นแล้วผมจะอธิบายมันในรูปสมการนิสสันเราน่าจะรู้สึกดีแต่รู้สึกดีมันมาจากหลังความลําบากนั้นที่เราสามารถจะคํานวณมันออกมาได้นะมันเจ๋งมากนะพ่อวันนี้รู้แล้วสมการคลื่นเป็นไงแล้วรู้แล้วทําไมคลื่นมันต้องมีรูปทรายด้วยมีไอ้นู่นไอ้นี่ด้วยมันไม่แปลกพอดีนะการกระพือของลมที่กระแทกน้ําอ่ะมันเป็นจังหวะในบางช่วงบางคลื่นจะเป็นรูปทรายแล้วพอเวลาผ่านไปจังหวะมันเปลี่ยนคลื่นมันก็เป็นรูปทรายแต่มันเปลี่ยนแลมดาเปลี่ยนแอมพลิจูดไม่รู้นึกภาพที่ผมเพียงพูดให้ฟังออกว่านี่เรียกว่าเอาให้สมบูรณ์เลยนะว่าคุยฝอยแล้วก็เรือดำน้ํานิดนึงแล้วก็เรื่องคลื่นเยอะๆอะไรทํานองนั้นหวังว่าคงพอเห็นนะครับแล้วคงมาติดตามกันต่อไปวันศุกร์ผมก็เลยไม่รีบแล้วก็จะพยายามทบทวนเรื่องเก่าให้เราด้วยถ้ามีโจทย์มีอะไร